รองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่5สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการลดพุงลดโรคเอ็กซิบิชันว่าสัดส่วนของผู้ที่มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยพบว่าผู้ที่มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.7 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 34.7 ในปี 2552ส่วนผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.1 เป็นร้อยละ 32.1 และในรอบ 18 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีคนอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่านอกจากนี้เด็กที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปีมีภาวะอ้วนถึงร้อยละ 12.6 และมีพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลสูงถึง 10 ช้อนชาต่อวันดังนั้นการลดภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์และเป้าหมายสำคัญในการทำงานของสสส.โดยเน้นเพิ่มกิจกรรมทางกายควบคู่กับการบริโภคอาหารที่เหมาะสมทั้งองค์ความรู้กิจกรรมการสื่อสารเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาของการอ้วนลงพุงด้วยป่วยที่เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับจะเกิดโรคอ้วนหรือระดับเกินโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขาดเลือดโรคเบาหวานเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเราทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นการสูบบุหรี่นะครับก็เลิกซะดีกว่านะครับดื่มแอลกอฮอล์รวมในพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เราเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยนะครับก็นำไปสู่การมีพฤติกรรมการบริโภคและมีการกิจกรรมทางกายไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันซึ่งก็ทำให้เกิดความไม่สมดุลทั้งด้านพลังกายทำพลังงานที่เราเติมเข้าไปในร่างกายแล้วก็การเผาผลาญพลังงานที่ออกจากร่างกายซึ่งก็นำมาสู่ภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินด้านทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์ผู้จัดการกองทุนสสส.กล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ได้เรียนรู้พร้อมตระหนักถึงภาวะโรคอ้วนและน้ำหนักเกินรวมไปถึงการให้ความรู้ในการตรวจเช็คตนเองและรับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายจากการบริโภคอาหารหวานมันเค็มเกินความพอดีพร้อมทั้งแนะนำการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการออกกำลังกายที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันและนำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตโดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส.ซอยงามดูพลีสัพพพลกำไยถ่ายภาพเผ่าเพลัมศาสตร์รอดรายงาน